เอาละค่ะโมชิโมชิสวัสดีทุกท่านด้วยนะคะอยู่กิบุรีในเกมน่ะเอาไปว่านั่นแหละกิบจะต้องพูดชื่อเกมตลอดเลยทำให้เป็นเฟลตลอดทุกการเปิดคลิปโอเคตอนนี้ก็มาถึงด่านของทีวีซึ่งตัวละครที่กิบจะใช้ก็คืออย่างภาคที่แล้วกิบคู่ค้างไว้ว่าหากตัวละครไหนตายก็จะไม่สามารถเลือกตัวละครนั้นได้อีกนะคะตายในที่นี้ไม่ใช่แค่ตายเฉยๆนะตายด้วยการโซเจมเปลี่ยนเป็นสีดำนะคะนั่นคือการตายอย่างสมบูรณ์แบบซึ่งถึงแม้ตัวละครของเราจะตายจริงๆในตายในเกมนะคะแต่โซเจมยังไม่เป็นสีดำเราก็สามารถคืนชีพกลับเข้ามาใหม่ได้นะคะโอเคตัวละครในด่านนี้ก็ต้องแน่นอนแล้วก็เป็นมิกิสยากะจะคิดรู้สึกว่าเป็นตัวละครที่ตายไม่ได้เลยค่ะเพราะนั้นจะเจอรูนแม่มดคือเป็นตัวละครเดียวที่ตายแล้วจะกลายร่างเป็นแม่มดนะคะช่างเป็นนักดาบที่เท่ที่เป๋งเลยหมายถึงเธอบินฟันทำไมเธอบินฟันแล้วอ้าวทำไมเทพีเธอน้อยจังอ่ะเป็นตัวละครที่รู้สึกว่าน่าจะคล่องแคล่วว่องไวตัวละครสำหรับสมุนแม่มดที่บินได้ไม่ค่อยคลานามือเท่าไหร่ตัวละครเธอได้ช่างบินวูบไปแวบมาเตรียมไปไหนเหรอเหลือแกอยู่ตัวเดียวแล้วเนี่ยแต่ซึ่งตัวละครไสยศาสตร์ไม่มีถ้าไม่ตายค่ะถ้าไม่ตายก็คือมีแค่เมื่อกี้ปิ้ววิ่งทะลุเพื่ออะไรวะฝันก็ไม่ฝันวิ่งทะลุอย่างเดียวฉันจะฆ่าแกได้เมื่อไหร่เนี่ยแกรู้ไหมว่ามันเสียเวลาออกิ๊บกดผิดโอ้ยหูมันวิ่งชนบินเร็วไปปะแม่ตบกระบาลแย่ยะเพื่อแม่งไม่ตายเลยฮะแม่งเอ้ยไม่ตายต่างหากลงมาลูซึ่งแบบทีวีนี้ก็เหมาะกับสยากะเพราะว่ามันเป็นตามเนื้อเรื่องนะคะสยากะเขาจะสู้ครั้งแรกก็ที่ด่านนี้ไอ้ของแม่มดคนนี้แหละไม่รู้แม่มดเขาเป็นอะไรทำไมถึงต้องดูทีวีเยอะแยะมีก็อยากจะอ่านในภาคเสริมจริงแต่ก็ไม่รู้ว่ามีเล่มไหนที่เป็นภาคเสริมของแม่มดที่มีอยู่ในเนื้อเรื่องนะคะโอ้ยเดี๋ยวมันราเย้โอ้มีใครมาดูเลือดเซนซี่นี่เลือดฉันลดไปขนาดนี้แล้วนะเฮ้ยเฮ้ยมันจะไม่จบเกมนะคะสยากะตายอ่ะตายแล้วเพราะเป็นถ้าหากมีแม่มดสยากะในคลิปก็คลิปไม่เคยเล่นแล้วเอาชนะแม่มดสยากะได้เลยอ่ะแบบทำไมมันโหดกว่าบอสตัวสุดท้ายอีกอ่ะทำไมมันฟันเบาอย่างเงี้ยหรือต้องเก็บเวลก่อนนะแล้วเมื่อไรมันจะตายทีแล้วมันวิ่งชนรถหู60แต่โดนโจมตีตั้งหลายครั้งแล้วดูโอ้ยแกจะบอกว่าไม่ค่อยรถนี่มันเหลือทันเจนแล้วได้ยังไปถึงไหนเลยเนี่ยเท่นะจริงๆคิดว่าสยากะเป็นผู้หญิงที่เท่มากเลยนะดูเธอแต่งตัวดิเหมือนนักรบตรงนี้จะตายบ่อยแน่เลยเนี่ยยังไงดีวะอีมาพวกนั้นก็แบบต้องมาตรงนี้ที่มันเคลื่อนที่ไม่ได้แล้วไม่มีรูโหว่ที่พื้นเนี่ยถึงตายขึ้นมาในยุ่งเลยอ่ะไม่มีสมาธิก็ไม่ได้จะคุยเรื่องอื่นก็ไม่ได้จนตัวละครจินตนาการนี่เหมือนประมาณว่าคือปกติถ้าเราดูเรื่องดูดิเมชั่นเรื่องโทราโดระเขาจะได้ยินสรรพนามที่ว่าหัวแดงช้ำรักใช่ไหมคะก็คือตัวละครของมิโนรินอ่ะผมสีออกแดงๆใช่ไหมแล้วแบบประมาณผิดหวังจากความรักอะไรเงี้ยแต่อันนี้จะเป็นตัวละครหัวฟ้าช้ำรักเออ
เพราะว่าช้ำรักนั่นแหละเอาไปเกือบตกลูกแกโปแกทำอะไรอะฮะแล้วทีคุณไหนที่แกจะตายสักทีเนี่ยโอ้แล้วมีรูอยู่ตัวกลางอย่างเงี้ยฉันจะสู้ไงวะวิธีวิตกใส่หัวอีกเอาเข้าไปชีวิตชีช้ำจะเป็นไงพวกนี้จะมันลงมาตุ้มโอ้เกือบตกเมื่อกี้ตกใจหายแวบโอ้ยหัวโขกทีวีเราเลือกเพิ่มหน่อยไปเราเลือกเพิ่มแป๊บนึงนะคะโอ้ยเหนื่อยเลยอ่ะเห็นตอนโดดเห็นกกรอไหมอ๋อยังจะไม่อารมณ์โอ้โหไปไงวะโอเคพอจะคำทางได้อยู่โอ้โหงานงอกอย่างสมบูรณ์แบบไม่ตกให้มันรู้ไปอ่ะฉันจะไม่ยอมไปจากรูนี่ฉันจะไม่ยอมไปจากลืมนี่เด็ดขาดทีวีตกแล้วฉันไม่ยอมทีเคยตกรูเอาจนเกมโอเวอร์ได้แบบโอ้โหเงิบอ่ะฉันจะไปฟันรูอื่นชิดมุมตลอดไม่ไปทีวีชีวิตฉันตกแล้วตายไม่ตายหมดยังโอ้ยหัวโขกสู้ไงดีเนี่ยโอ้โหโอ้เกือบตกโอ้ยเกือบ 1,400 อ่ะมันนี่อะไรมาโอ้ลูกค้าทีวีจังเลยแม่งเกียนอ่ะเอาทีวีทุ่มใส่หัวโคตรเกียนเลยเป็นพลังโจมตีที่เกียนอ้าวไปได้แล้วเหรอที่จะได้หลุดพ้นจากแถวนี้สักทีแม่งเอ้ยเสียวตกอ่ะเข้าบอสยังเนี่ยเข้าบอสแล้วเฮ้ยโอ้ยยังเหรอทีวีแกฉันจะไม่อยากดูทีวีเดี๋ยวนี้มันต้องดูเน็ตนี่มันยูทูบก็พอแล้วไม่จำเป็นจะต้องดูทีวีแล้วฉันจะรอดไหมดิทำเธอบ่นเอ้ยทีวีเครื่องนี้ไม่ทุ่มหรอมีไฟฟ้าอยู่ก็เลยไม่ทุ่มใช่ไหมทำไมเครื่องล่างสุดซ้ายล่างสุดมันเห็นภาพเราด้วยถ่ายทอดสดอยู่เหรอไม่ใช่แต่ฟ้าไปแล้วอ่ะมีแทนจึกมันมีท่าอื่นอีกเนี่ยหลบไปตอนที่ไฟทีวีมีพลังไฟฟ้าอยู่ห้ามไม่โดนมันนะคะเพราะว่ามันเดี๋ยวมันไฟมันจะช็อตอุ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโหเป็นไงวะโอ้เอ้าโหแกเล่นกันอย่างนี้เหรอดูมันโหดมากแล้วพอไฟดับห้ามเหยียบพื้นอีกตัวต้องลอยตลอดเวลาไปได้ละลาก่อนแกพวกบ้าเหลือ10,000เหรอโอเคถึงห้องบอสแล้วค่ะเยี่ยมเลยเหนื่อยอ่านไม่ออกอ่ะใครอ่านออกก็อ่านให้ฟังหน่อยเอาต้องมา
ท้าย1ใน4บอสอยู่ไหนเพียงฟันให้โดนแต่บอสนะคะดีนะที่มันตกแล้วมันไม่ตายอ่ะไปฟันโดนอันอื่นมันจะมีจะผลเสียก็ผลเสียตัวเราอยู่ไหนวะถ้าตัดออกไปทำไมอ่ะโอ้ยมันยิงฟันอันอื่นเหมือนมันจะได้ผลตามนั้นนะคะโอ้ยไปช็อตช็อตเบาๆไม่เป็นไรยิ่งมีฟันทีวีที่มันเป็นหน้าอย่างเงี้ยไอ้หน้าไอ้หน้าตัวไอ้ตัวพวกตายทีแกเราไม่น่าจะไม่น่าจะมีปัญหาอะไรหรอกมะดูจากมานาที่ยังเหลืออยู่โอ๊ยดีนะมันตกได้เรื่อยๆตกอินฟินิตี้แอะมันจะตกทอยเอ้าโอ้ยระเบิดโอ้แกทำลายฉันมากเกินไปแล้วนะอีอีเออตายซะเถอะตาย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 แม่ไม่มีท่าไม่ตายเหนื่อยที่เป่งเฮ้ยโอเคในสุดก็เคลียร์ได้แล้วโอ้ยเวล27เวลสูงจังเลยโอเคเติมโซเจนเสร็จแล้วก็เดี๋ยวมาพบกับตัวละครเชียวโกนในด่านต่อไปนะคะโอเค